การปรากฏตัวล่าสุดในคณะกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564โดยสัดส่วนของพรรคก้าวไกลนี่อาจเป็นเกมการเมืองที่เดินหมากครั้งเดียวนอกจากจะส่งชื่อของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเข้าสู่กระแสการเมืองอีกครั้งยังตามมาด้วยความสนใจและแรงกดดันจากขั้วตรงข้ามสะท้อนผ่านเสียงทักท้วงจากส.ส.ในสภาและกลุ่มการเมืองนอกสภาทวงถามว่าเหมาะสมหรือไม่เมื่อแกนนำคณะก้าวหน้าในฐานะอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปแล้วโดยศาลรัฐธรรมนูญมีความเคลื่อนไหวชัดเจนจากนางสาวปารินาไกรคุปส.ส.จังหวัดราชบุรีพรรคพลังประชารัฐยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรชวนหลีกภัยขอให้ตั้งกรรมการสอบจริยธรรมพรรคก้าวไกลอาจเข้าข่ายผิดจรรยาบรรณในกรณีนี้เป็นอีกครั้งที่ธนาธรปรากฏอยู่ใจกลางสปอตไลท์การเมืองที่สำคัญยังมาในวาระสำคัญคือการพิจารณางบการเงินของรัฐบาลวาระที่รัฐบาลนี้น่าจะอยากให้ผ่านพ้นไปไวที่สุดอนาคตพรรคก้าวไกลที่มีพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นหัวหน้าพรรคและคณะก้าวหน้าที่นำโดยธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็น2ผู้นำที่มีประสบการณ์และวิสัยทัศน์ในการบริหารธุรกิจสะท้อนผ่านการแสดงความคิดเห็นทั้งในและนอกสภาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการเงินเรียกกระแสวิจารณ์ได้ไม่แพ้พรรคการเมืองอื่นฉะนั้นการเข้ามามีส่วนร่วมในกรรมธิการชุดนี้ถูกคาดหวังจากผู้สนับสนุนว่าจะเข้าไปช่วยเคาะปรับแต่งงบประมาณให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ประเทศมากขึ้นประเด็นความจำเป็นในการใช้งบประมาณโดยเฉพาะวงเงินกู้และการใช้งบประมาณในชุดนี้ที่นายธนาธรเชื่อว่าจะไม่ช่วยให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤตได้มากไปกว่านี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเสนอแนะของเรานะครับจะได้รับฟังจากผู้มีอำนาจเพราะเราเชื่อว่าการใช้งบประมาณตามแบบที่เสนอมาในวาระที่1นั้นนะครับไม่ทำให้ประเทศไทยไปไกลกว่านี้ได้และจะเป็นภาระของลูกหลานผมเรียนทุกท่านอย่างนี้นะครับ 1.9 ล้านล้านบาทที่มีออกแบบในรูปแบบพรก.นะครับบวกกับเงินกู้อีกประมาณ 600,000 ล้านบาทในงบประมาณ64เงินกู้โดยตัวมันเองไม่ใช่เรื่องผิดนะครับเงินกู้โดยตัวมันเองไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะครับเงินกู้ถ้าเกิดว่ากู้แล้วเอามาใช้ลงทุนที่สร้างสรรค์ที่ทำให้เกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเงินกู้ไม่ใช่สิ่งเลวร้ายแต่ถ้าเงินกู้มาแล้วนะครับเอามาใช้โดยไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดเอามาใช้เพื่อเบี้ยหัวแตกไม่ได้สร้างงานสร้างอุตสาหกรรมใหม่เงินกู้นี้จะเป็นภาระให้กับคนรุ่นต่อไปเงินกู้นอกจากนั้นนายธนาธรส่งสัญญาณชัดเจนว่าพร้อมลุยศึกเลือกตั้งท้องถิ่นอาจเป็นการท้าพิสูจน์คะแนนนิยมกับพี่น้องบุรพาพยัคฆ์เพราะก่อนหน้านี้มีกระแสวิจารณ์ว่า3ป.อาจแบ่งงานกันป.ประวิตรดูแลพรรคร่วมรัฐบาลป.ประยุทธ์ดูแลการบริหารราชการแผ่นดินส่วนป.ป้อมพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาดูแลการเลือกตั้งท้องถิ่นผ่านกลไกของกระทรวงมหาดไทยฝั่งคณะก้าวหน้ามีความเคลื่อนไหวจากนายธนาธรใช้พื้นที่สื่อในการสื่อสารแนวทางลุยศึกเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นโมเดลเดียวกันกับที่พรรคอนาคตใหม่เคยใช้เคยดึงเอาคนพื้นที่มาเป็นแนวร่วมผ่านการลงสมัครในนามของพรรคการเมืองระดับชาติส.ส.จำเป็นต้องสังกัดพรรคการเมืองแต่ผู้ลงสมัครนายกหรือว่าสมาชิกขององค์กรสมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้องสังกัดพรรคการเมืองพวกเราคณะก้าวหน้าจึงชักชวนคนที่มีเป้าประสงค์อยากจะเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมาช่วยกันทำงานไม่ต้องรอให้คนอื่นทำงานนี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่ท่านไม่จำเป็นจะต้องเป็นลูกหลานของนักการเมืองเป็นคนมีนามสกุลใหญ่โตเป็นคนมีชื่อเสียงเงินทองเอาคนธรรมดานี่แหละครับมาเปลี่ยนแปลงการเมืองด้วยกันนะครับในนามของคณะก้าวหน้าใช้วิธีชวนคนมาสมัครเป็นตัวแทนลงเลือกตั้งโดยจะได้รับการผลักดันสนับสนุนจากคณะก้าวหน้าลงในนามคณะก้าวหน้าถือเป็นกระบอกเสียงเป็นตัวกลางในพื้นที่ถ่ายทอดอุดมการณ์ของคณะไปในตัวแต่ความเคลื่อนไหวนี้อาจไม่ส่งผลลัพธ์ง่ายอย่างที่ใจหวังหากวัดจากคะแนนนิยมของอดีตพรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งซ่อมครั้งที่แล้วมาเมื่อผลการเลือกตั้งปรากฏชัดว่าพรรคจากรัฐบาลกำชัยได้ในสนามเลือกตั้งอุรชัยสอนแก้วข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน